ขึ้นมาใหม่ในนี้มีกดมีมีขึ้นขึ้นมาเข้าไปท่านเดี๋ยวเราต้องไปสนามนุ่มหรอรุ่นใหญ่อะนะรุ่นใหญ่ต้องไปสนามนุ่มใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนะแมตช์เดียวแมตช์เดียวอยู่นี่แมตช์สองเนี่ยคือ5แมตช์แมตช์ละ20นาทีใช่ไหมครับ18ครับ18โอ้วินเรียกฟ้าได้ครับลูกนี้คุณแม่ตาเขาพูดว่าแมตช์ไปแมตช์แม่ตามาถึง18 18ใครจะเป็นคนยิงครับวินจะขอยิงเองหรือเปล่า18นาทีวินจะขอยิงเองครับตอนนี้ยู10แข่งขันอยู่นะครับอาจจะดูฉุกโลกนิดนึงครับเวลาเขาค่อนข้างตรงไปเลยนะครับเด็กๆวิ่งไปวินยิงโอ้โหเจ็บกดดันประตูได้ดีครับลูกนี้เกือบเข้าเหมือนกันนะตอนนี้มีการพบกันระหว่างAcademy U10 นะครับไอ้อาศัยป่า U10 นะครับเจอกับปากน้ำ Academy ตูนสกัดออกไปได้รอดท้าไว้เจ็บเจ็บชิงเล่นบอลได้ก่อนครับสวยครับเจ็บไปที่ใครไปที่ภูผาภูผายังพัวพันอยู่ใช่ขออภัยนะครับเมื่อกี้ไลฟ์ไม่ทันนาทีแรกนะครับเป่านี่ผู้รักษาประตูยังเปลี่ยนถุงมือไปไม่ทันโอวินตัดเข้าขวาไปอยู่ที่เจฟเจฟไม่หันหน้าเจฟหันหน้าครับเจฟโอ้พอเจฟตะโกนเลยครับหันหน้าไอ้เจฟคือเด็กๆก็คิดว่าจะเป็นบ่ายโมง20นะครับแต่เมื่อกี้พอบ่ายโมง5นาทีวิ่งไปเข้าห้องน้ำกันเข้าสนามเกือบไม่ทันพี่พิษยังใส่ถุงมือไม่ทันเลยครับมาการเป่าปี๊ดไปเมื่อกี้พ่อเขาที่มีหนวดเยอะๆค่ะโอ้ไม่ไหวเลยนะตามมาตรงนี้เลยนะที่นั่งหน่อยโน่บอลนะโน่ตอนนี้อาศัยป่าพบกับปากน้ำอะคาเดมี่นะครับรุ่น U10 นัดที่2ของอาศัยป่านัดแรกชนะมาได้โดยสกอร์2ประตูต่อ0ลองดูนัด2ครับว่าจะเป็นยังไงวินตัดบอลได้ครับวินยังไงวินพยายามจะแหวกเข้ากลางครับโอ้ตูนสกัดได้ดีครับตูนถ่ายออกไหมตูนสกัดออกไปเราวินแตะบอลได้อ๋องัดโอ้โหพยายามจะงัดไปฮะโดนเขาตัดบอลไม่ได้โอ้โหขึ้นมาเร็วเลยครับปากน้ำเขาจ่ายบอลมาอยู่ที่ตูนทันไหมตูนสไลด์ได้ทันสุดยอดครับตูนโอ้โหสไลด์ออกไปได้ช่วยกันได้ดีมากครับเด็กๆเอาละครับดูสมาธิของเด็กๆกันครับว่าจะยังไงเพราะว่าเป็นเกมที่มีการแข่งแค่ครึ่งเดียวไม่มีพักครึ่งให้คุเบ้ได้แก้เกมนะครับต้องตั้งสมาธิกันเองเลยตูนมองออกไปสกอร์อยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับอาเซป่า U10 เจอกับปากน้ำอะคาเดมี่พี่เอ็มเขากินอะไรโอ้มีตัดได้สวยมากครับลูกนี้วันนี้อยู่ที่ใครอยู่ที่เจฟครับไปเจฟไปเจฟจ่ายบอลไหมซาลิน่าโอ้ล้นซาลิน่าไปถึงแล้วฮะต้องช่วยกันครับลูกนี้ BM แตะออกไปได้ครับไปที่บอลอยู่ที่เจฟแล้วเจฟโดนสกัดออกข้างไปได้เป็นลูกทุ่มบิงจะเป็นคนทุ่มนะครับเปลี่ยนตัวเข้ามาทุ่มเลยบิงเบอร์47อาเจฟยังได้บอลอยู่ครับเจฟไต่ไปทางซ้ายพยายามจะตัดเข้ามาบอลอยู่ที่วินครับวินยิงโอ้โหถากสาววินนิดเดียวครับโอ้ได้ลุ้นครับได้ลุ้นยังไม่ได้ประตูนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่โอ้เจฟเพชรได้ดีครับเขาต้องแกะเพชรออกมานี่เราได้เป็นฝ่ายเพชรบ้างแล้วครับปกติไปแข่งที่ไหนเจอเพชรตลอดได้มีโอกาสเพชรก็บ้างแล้วนี่ตูนกดดันตั้งแต่หน้าประตูเลยครับไปเอา
ลูกค้าใช่หูผาก็กดดันโอ้โหเพชรสูงมากครับสกอร์อยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่ฮะไปแนลลินแนลลินแนลลินไปไปลินาลินาอย่ารอตูนยังสกัดไปได้ไหมโอ้ตูนยังนี่ได้เยี่ยมมากครับพีทนี่แน่นอนโอ้หลวงพ่อเดย์เข้าสิงครับไประวังระวังระวังตูนสกัดไปได้ตูนแทงไปให้บิงบิงสกิดต่อมาให้เจฟบอลอยู่ที่เจฟเจฟโอ้โหเจฟแต่ไปให้บิงสวยครับลูกนี้บิงไปริมเส้นแล้วครับบิงแตะมาเกือบถึงเหมือนกันได้เป็นอ๋อโดนเป็นลูกตั้งแต่ครับเป็นศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะฮะนี่พีทสั่งนะครับเฮ้ยกดดันเลยเอาครับเอาครับโอ้โหผาเกือบได้เอาอยู่ที่เจฟนะครับเจฟโอ้เกือบไปอะลูกนี้ประตูเทไปทางขวานะครับเจฟก็ยิงขวาครับโอ้เจฟบอกเดี๋ยวไม่แฟร์โอ้ลูกนี้มันฉุกละหุกอะโอ้วินไม่เข้าครับวินไม่เข้าโอ้วินไม่เข้าวินชะลอเกมอยู่นานแล้วครับแยงไปได้ครับเจ็บแยงบอลไปทางขวาได้ยังไงครับโอ้โหเจ็บไม่ฟาวครับไม่ฟาวครับลูกนี้ได้ดีภูผาภูผายังไงภูผาถ่ายบอลให้วินแต่มาขวาวินต้องยิงแล้วครับโอ้โหยังเข้ากลางประตูอยู่นะฮะคุยกันว่าประตูใหญ่ยิงมุมนะครับยิงกลางประตูกันหมดทุกคนมาด้วยกันฮะเด็กปู่ปัญญาผู้ชายเขาต่อเนี่ยพอถึงจังหวะแล้วครับยิงยากฮะมีปู่ฟ้าทำฟ้าอะไรไม่ฟ้าครับออกหลังปากน้ำจะเป็นคนเตะจากประตูสกอร์อยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่ครับอาเซปายูสิบนี่โอ้โหประตูเล่นด้วยเท้าได้ดีครับตูนเข้ามาต้องลองแล้วไหมตูนโอ้โหถ่ายไปเจ๊ไปถึงยังไม่เจอประตูครับไอ้ไอ้โอ้โหไปถึงวินเขาโอ้เขามาเร็วครับตูนโอ้ตูนชะลอเกมไม่ได้เอาบอลอยู่ที่เจฟบอลอยู่ที่เจฟยังไงครับเจฟเจฟถ่ายบอลให้วินหลอกแต่เปิดเข้ากลางโอ้ยเจฟโอ้ยครับยังไงเยี่ยมมากแถวสองต้องช่วยกันครับตอนนี้เสียลูกเตะมุมเขาโยนเข้ามาผีปัดออกไปได้ตูนสกัดออกไปเจ็บแต่บอลเจ็บเห็นขวาผาไปแล้วผาปลายผาชะลอนิดนึงไปต่อผาหยุดแล้วไปโอ้ยหยุดแล้วไปโดนลงลูกลังนั่นแหละผายังลงมาแก้ไขไว้ได้ครับลูกนี้โอ้โหเฮ้ยเกมของตัวเองเด็กๆระวังหลังนะตูนระวังหลังซาลิน่าระวังบอลเขาทุ่มไป BM ตูนตูนปล่อยออกเฮ้ยตูนใจเย็นเอาเกมของตัวเองลูกพีทยาวไปข้างหน้าเลยขึ้นหน้าพีทตัวอย่าพีทอย่าพูดโอ้โหเมื่อกี้เล่นกันเพื่อนไม่พร้อมครับโอ้ต้องตั้งสติดีๆครับเด็กๆต้องมองกันให้เสียงกันนะเชียร์แบบใจหายใจคว่ำนะครับนั่นนี่ตูนลำเลียงบอลขึ้นไปตูนไปส่งให้วินแทงให้โกโหสวยครับลูกนี้โอ้ยนิดเดียวกับนิดเดียวโยกไปบอลยังอยู่ที่โกคืนให้BMยิงโอ้โหข้ามคานไปได้ตอบโต้นะฮะเอาใหม่พี่บอกเอาใหม่ครับดีมากครับเด็กๆให้กำลังใจกันเ
ดดันครับ BM กดดันได้ดีครับบอลอยู่ที่ใครอยู่ที่ BM BM คืนมาวินขอโอ้โหน่าจะฉลับหรือเปล่าไม่ฉลับครับออกไปเอ็มมุกเมื่อกี้เหมือนว่าจะฉลับนะฮะแต่กรรมการบอกว่าตั้งเตะจากเขตประตูโอ้ลุงนี่ครับปากน้ำโยนมาตูนกะจังหวะไม่ดีครับพีทยังช่วยไม่ได้พีทยังช่วยไม่ได้ยังช่วยไม่ได้ครับมานี่ขอโทษเพื่อนด้วยลูกเออขอโทษเพื่อนนะครับกรรมการบอกให้ขอโทษเพื่อนครับโดนเข้าสิทางเขามีลูกเล่นเขาหันมามองหน้าแล้วลูกเก่าครับลูกเก่าอันนี้แน่นอนนะนี่แม่บอกหันมาสบตาแม่ปิ๊งปิ๊งแล้วเมื่อกี้ลิตูนตูนโยนสวยไอ้ภูผาตั้งบอลโอ้อยู่ที่วินวินยังไงวินวินแต่โอ้โหไปโดนซ้อนนะวินยังสกัดบอลไม่ได้โอ้พยายามสไลด์ลูกออกไปแล้วโอ้โหยกขาสูงทั้งคู่กรรมการไม่ว่าอะไรเตะออกไปไปไปวินไปเจฟกดดันครับเตะเจฟกดดันได้ดีนั่นแหละต้องกดดันนี้ต้องเพสครับไปเบียมทำอะไรจังหวะได้เจฟปั๊มไปเจฟบอลอยู่ที่ภูผาภูผาแตะคืนมาให้ใครโอ้สวยครับไปโอ้ถ่ายมาบอลภูผาสวยครับลูกนี้ไปแล้วภูผาภูผามองหน้าประตูล็อกครับล็อกโอ้ยวิ่งไปชนครับเสียดายครับลูกนี้เจ็บด้วยผมคิดต่อเกมกันได้สวยครับเด็กเราเริ่มมีลูกเก่าเกมครับอาศัยป่าครับตรงนี้ไม่ใช่เหรอลูกเตะมุมครับได้ลูกเตะมุมไม่ฟาวครับเมื่อกี้พี่เราได้เตะมุมเข้าไปโดยภูผาภูผาโยนเข้าไปยังไม่โดนใครฮะภูผาบอมเลยฮะมันอยู่ซาลิน่าซาลิน่าทำไงซาลิน่าทำไงซาลิน่าถ่ายบอลมากลางที่วินวินวินล็อกสวยครับลูกนี้ยังไงครับลองยิงโอ้โหเจ็บบอกไม่ให้ครับโอ้โหวินจะเกิดโดนคุมกำเนิดโดยเจฟครับลูกนี้ไอ้หยอเจฟบอกเบาเบาไปนึกว่าส่งตูนเหล่าสวยเลยไปไม่เยอะฮะโอ้ยังศูนย์มาศูนย์ต่อศูนย์ไม่น่าเชื่อครับบุกกันหนักมากอาศัยป่ายูสิบเจอปากน้ำอะคาเดมี่ดูเราไว้นะลูกอยากให้เขาตีนะใจแล้วเนี่ยใจแล้วนอนแล้วยิงแล้วยิงลงมาอีกมีลงมาอีกเขาโยนไกลมาโอวินบอกจมูกไม่เอากลัวมึนฮะไอ้ไอ้หน้าหน้าไปไปเลยนะผัวพันไม่ได้ออกเขาหรือเปล่าฮะโอ้เขาได้ครับออกเราเขาทุ่มไปขาสกัดออกไปโดนระวังหลังโดนทุ่มผิดเปลี่ยนทุ่มครับเป็นอาศัยป่าที่ทุ่มบอลต้องมาจากข้างหลังนะครับเร็วๆ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 บอลอยู่ที่วินวินแตะบอลออกไปให้ BM BM ไปทางด้านซ้ายนะครับ BM พาวิ่งแข่ง BM ยังได้ไหมได้เป็นลูกทุ่มครับเร็วๆๆอ้าวกลางสวยครับเจ็บมาแล้วเจ็บบอลไม่เชื่องฮะหมดเวลานะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับอาศัยป่ากับปากน้ำอะคาเดมี่โอ้โหสุดมันแต่ยิงกันไม่ได้ครับตอนนี้ชนะ 1-0-1 ครับชนะ1เสมอ1ครับเดี๋ยวไปดู U12 กันต่อนะครับไปแล้วนะ